น้องคือคนน่ารักใครๆก็มักพูดกันอย่างนี้ชายใดใดชิดชายนั้นโชคดียิ้มของน้องพี่ใครลืมได้หรือน้องคือกุหลาบแย้มถ้าเป็นของแถมใครก็แย่งยื้อถ้าเป็นของขายใครก็อยากซื้อแต่มีใครหรือแต่ผิวดาวเดือนสำหรับพี่นั้นโชคดีที่สุดไม่มีมนุษย์ผู้ชายใดเหมือนได้อยู่ใกล้ร่วมชายคาเรือนแต่โชคดูเหมือนเล่นตลกคบคันให้เนื้อมาใกล้เสือก็เหมือนใกล้เกลือต้องกินด่างนั้นเรื่องจะมั่นหมายเคียงกายคู่กันยากเกินจะฝันเพราะน้องเป็นน้องเมียใกล้เสือก็เหมือนใกล้เกลือต้องกินด่างนั้นเรื่องจะมั่นหมายเคียงกายคู่กันยากเกินจะฝันเพราะน้องเป็นน้องเมีย